คนหนึ่งค่ะเขามาฟ้องบอกว่าเขาถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอกให้รักหลอกให้หลงและสุดท้ายนี่คือช้ำมากเพราะหลอกให้ขายยาบ้าและตัวผู้ชายเนี่ยโดนจับตั้งหลายรอบแล้วสุดท้ายนี่คือโมโหผู้หญิงหนักมากความแค้นไปจุดไฟเผารถของผู้หญิงวอดทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้ไหมคะนี่สภาพเลยค่ะไฟที่ไหม้รถเก๋งคันนี้เป็นนิสสันมาสีขาวนะคะไหม้เร็วมากคือเพียงไม่กี่นาทีรถวอดเสียหายทั้งคันเลยค่ะแล้วรถดับเพลิงก็มาถึงยังจุดที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ที่บ้านพักในชุมชนบ้านบ่อตำบลสำราญอำเภอเมืองยะโสธรเผาเนี่ยตอน4:00ที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็อยู่ในสภาพที่มึนเมาด้วยตำรวจต้องคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปสอบสวนที่โรงพักเขาให้การมาว่าอย่างนี้คือก่อนเกิดเหตุเขาทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนของเขานั่นแหละผู้ชายบอกว่าผู้หญิงหลอกใช้ให้ไปขายยาบ้าโดยไม่พูดความจริงสุดท้ายโดนจับและโดนจับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวโดนจับมาแล้วตั้งหลายครั้งหลังพ้นโทษออกมาเขาเองเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะแล้วก็กลับมาหาฝ่ายหญิงนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านรู้สึกคับแค้นใจก็เลยนำทินเนอร์ที่เตรียมมาเนี่ยเทราดไปรอบๆรถเก๋งของผู้หญิงอะค่ะคือผู้หญิงก็จอดรถเอาไว้อยู่หน้าบ้านพักใช่ไหมคะเขาบอกเขาโมโหมากก็เลยจุดไฟเผารถเสียหายทั้งคันเพื่อระบายความแค้นแบบนี้ค่ะฟังเลยค่ะทินเนอร์ครับแล้วก็จุดเลยผมบอกว่านี่อย่างบอกผมในความจริงว่าผมรับได้เจ้าอีเดียเนี่ยซึ่งผมรับได้ทุกอย่างเพราะว่าคุณเขามาหาผมเข้าไปหาผมแล้วก็สั่งยาให้ผมขายแล้วก็ในจุดๆนึงผมขายยาแล้วโทรศัพท์ที่เขาหูผมใส่นะครับมันเป็นซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลคือมีผิดแล้วที่สาเหตุเผารถเนี่ยผมรู้คือเขาใช่ไหมผมอยากพูดว่าคุณล่อใช้ผมหรือเปล่าจริงๆผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าเขาว่าเลิกเสพยาบ้ามาแล้วนะคะแต่เอ้าจะอ้างไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราตรวจนะผลการตรวจปัสสาวะก็เจอจริงๆเจอสารเสพติดในร่างกายสอบสวนถึงยอมรับไงเพราะหลักฐานคาตาอยู่เขาบอกว่าก่อนก่อเหตุเขาเสพยาบ้ามา5 เม็ดชัดเลยอยู่ดีๆจะเผารถได้ยังไงเนาะตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อหาเสพยาข้อหาวางเพลิงซึ่งแฟนสาวเจ้าของรถเขาก็ยืนยันนะดำเนินคดีที่เผารถให้ถึงที่สุดเลยอยู่ดีมาเผารถเธอได้ไงอย่างนี้นะคะอ่ะเนี่ยค่ะพิษภัยของยาเสพติดค่ะค่ะอืมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง